จ๊ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษดีๆนะคะว่า hello ว่าฉันมาจากฮุกนะคะก็โอเคขอบคุณค่ะเขินนะไม่ต้องตบมือก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Fairy Tail นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยอดีตนักโทษหญิงแล้วก็จะทำงานเพื่อสิทธิของอดีตนักโทษหญิงนะคะทำเรื่องสิทธิของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็กระจายไปสู่เพื่อนๆที่ยังติดคุกอยู่นะคะก็อยากจะขอชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็ที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้คร่าวๆนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกับเองตัวเราเองเนี่ยก็คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนที่เคยติดคุกเนี่ยจะไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้จนกระทั่งมันมีกระแสของแบบการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นหลายๆคนที่เคยติดคุกนะคะก็แบบโพสต์เรื่องนโยบายโน่นนี่นั่นลง Facebook แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่แบบจริงจังกับการ
กับการนำเสนอนโยบายต่างๆมากแต่ว่าก็มีคอมเมนต์หนึ่งไปต่อว่าเธอลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้นะเราก็เลยหลังไมค์ไปถามคนที่คอมเมนต์นะคะว่าทำไมสมัครไม่ได้ทีนี้เขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูว่ามันมีการบล็อกคนที่เคยติดคุกมาเป็นเวลา10ปีหลังจากพ้นโทษแล้วไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆดูมาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งตอนที่เขาออกกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยออกรัฐธรรมนูญชุดนี้ตัวเองก็ยังอยู่ในคุกก็เลยเพิ่งรู้ณเวลานั้นทีนี้เนี่ยเรื่องของการเสนอนโยบายไม่ใช่นโยบายเรื่องคุกอย่างเดียวแต่เป็นนโยบายระดับประเทศเนี่ยมันก็เลยไกลตัวพวกเราไปมากๆและนอกจากไกลตัวพวกเราแล้วเพื่อนๆของพวกเราส่วนใหญ่ที่เคยติดคุกมาเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนไทยเองก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนะระยะเวลา10ปีที่ไม่รวมกับระยะเวลาที่เราจะต้องชดใช้ความผิดในคุกมันจริงๆมันยาวนานมากๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องถามถึงความจำเป็นของมันว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เราจะต้องบล็อกสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการเสนอนโยบายทางการเมืองผ่านพรรคการเมืองสำหรับอดีตนักโทษถามว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องกลไกของพรรคการเมืองนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราก็เป็นคนนะคะเป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่เคยติดคุกเป็นเหมือนกันมีเลือดเหมือนกันมีเนื้อเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมีอวัยวะภายในเหมือนกันนะคะและแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้สนใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเปล่าแต่มันก็ไม่แน่ว่าอีก2หรือ3ปีถ้าสถานการณ์มันดีกว่านี้เราอาจจะอยากเป็นก็ได้เพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถเป็นได้และไม่สามารถทำงาน เพื่อที่จะนำเสนอนโยบายเหล่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นที่เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสำรวจความคิดเห็นคือ performance ชุดที่ทำเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะ2ที่ก็คือที่ถนนข้าวสารแล้วก็ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นการทำเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนที่เข้าสารเนี่ยเราสำรวจความคิดเห็นเน้นไปที่ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเองไม่แน่ใจว่าคนไทยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราก็เลยเริ่มที่ชาวต่างชาติก่อนที่น่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทำเพอร์ฟอร์มในที่สาธารณะและเราก็ท้าทายตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วก็มุ่งเน้นไปที่คนไทยโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้รับก็คือคนไทยสนใจตั้งคำถามกับเรื่องนี้แต่พวกเขาไม่รู้จะตอบอะไรเขาจะตอบใช่ได้ไหมเขาจะตอบไม่ใช่ได้ไหมแล้วเขามีสิทธิ์คิดไหมว่าควรจะให้คนที่เคยติดคุกมีสิทธิ์กลับมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลังจากพ้นโทษแล้วกี่ปีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็คิดว่าทางทีมของเราอาจจะต้องขยับเพื่อทำเรื่องนี้ต่อไปแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะทำออกมาในรูปแบบไหนนะคะและอีกคำถามใหญ่ๆในวันนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เราเชิญตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามารับฟังคือเราเชิญมารับฟังกันก่อนซึ่งก็ตอบรับมาหลายพรรคนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึงหรือบางพรรคก็ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามารับฟังจริงๆเนี่ยในฐานะของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ภายใต้กกต.ชุดนี้ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งนี้เรามีความหวั่นใจอยู่อย่างนึงว่าการยุบพรรคมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
และเหนือไปกว่านั้นเนี่ยโทษจำคุกอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้นะคะและในระยะเวลาที่รัฐบาลเผด็จการมอบให้คุณคือกักขังคุณหลังจากพ้นโทษเนี่ยมันคือ10ปีแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจในฐานะคนที่อยู่ในคุกในช่วงนั้นนะคะก็ไม่เข้าใจว่าพรรคการเมืองต่างๆนิ่งเฉยหรือปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือคิดยังไงกับประเด็นเหล่านี้นะคะดังนั้นก่อนที่ทางพรรคการเมืองจะแสดงความคิดเห็นอะไรเราก็อยากให้มีการรับฟังการเสวนาร่วมกันในครั้งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่ เข้าร่วมกับพรรคการเมืองในฐานะคนที่เคยติดคุกมาก่อนก็จะมีแต่ตัวแทนจากพรรคสามัญชนเท่านั้นนะคะที่ส่งตัวแทนที่เป็นอดีตนักโทษมานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็ได้เชิญวิทยากร4ท่านนะคะซึ่งมีทั้งทนายความนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็อดีตนักโทษอีก2ท่านมาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะและก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะขอมอบหน้าที่ต่อให้กับคุณพิมสิริเพชรน้ำรอบนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเชิญพบกับเดี๋ยวก่อนจะเข้าช่วงรายการขออนุญาตแปลสั้นๆก่อนนะคะที่บอกพูดไปเมื่อกี้เผื่อว่ามีนักข่าวต่างชาติมีหรือเปล่า Okay, just to summarize a little. So she said even for her, she didn't know before that there's a law restricting the right of former prisoners to participate in any kind of political activity. I mean, okay, they can vote, but they cannot be part of a political party. They cannot run for parliamentary seats, for example. And she didn't even realize because this constitution was drafted and was approved when she was in the prison. So when she was released, she realized, and then when the political atmosphere became like very lively again, she realized that this is totally wrong, like why former prisoners wouldn't have the same rights with other people in high society, even if we already serve our jail terms and we have done like everything that is required by the state, for example, but there's still no rights for us in terms of being participate in certain type of political activities, like being a member of political party. So she thinks it's really important to address this issue with Thai society. Okay, ha. อันนี้ก็เดี๋ยวเข้าช่วงเสวนาแล้วกันนะคะขอเรียนเชิญวิทยากรค่ะคุณวิญญาชาติมนตรีนะคะคุณอังคณานิลภัยจิตคุณมูฮัมหมัดอันวานไทยีเตนะคะแล้วก็คุณนิพาพรสมุทรคีรีค่ะมีสิทธิ์ออกเสียงได้แต่ว่าปัญหาก็คือแล้วอะไรคือมาตรฐานหรือว่าอะไรคือ เหตุผลในการที่จะจำกัดสิทธิทางการเมืองของอดีตนักโทษที่ก็
ติดคุกครบแล้วก็คือสามารถคือออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์เหมือนคนทั่วไปอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองอย่างไรอันนี้อาจจะขอเริ่มที่นิพาพรได้ไหมคะ อาจจะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงว่าโอเคมาจากไหนทำอะไรติดคุกคดีอะไรถ้าบอกได้บอกได้เลยเนาะโอเคแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิพาพรสังคีนะคะคุณอาจารย์มีเคยเห็นอยู่ในข่าวล่าสุดนี้แต่ว่าที่จำจริงๆแล้วเป็นโทษที่ได้รับใบบริสุทธิ์มาคือคดีจำหน่ายยาเสพติดต้องโทษไป2ปี2แสนตัดสินมาแล้วก็ได้รับอภัยโทษนะก็เหลือ1ปี9เดือน10วันที่อยู่ในนั้นรู้สึกว่าตอนเริ่มแรกคือนี่เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้นะคะไม่ค่อยมีความรู้ซึ่งไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับสิทธิอะไรบ้างจากการเมืองหรือว่าจากอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ไม่มีความรู้เลยก็คือมาเสร็จปุ๊บพอนี่มามีความรู้แล้วก็รู้สึกแบบแย่มากแย่มากเพราะว่าครั้งเนี้ยที่เข้าไปครั้งที่สองนะ3เดือนก็คือว่านี้เล็งเห็นหลายๆอย่างอะไรที่แบบว่าก็คือเรื่องแรกคือมีเริ่มต้นคือมีการจูงใจจากเพื่อนความคิดมั่นคงค่ะอยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นความลำบากของพวกเราก็คือเขาเหมือนแรงศรัทธาตรงนี้คือถ้าคุยกับเขาแล้วเราต้องช่วยนักโทษได้แน่เลยแต่คือแบบมันเหมือนไม่เต็มที่ในสิ่งที่พวกเราทำเพราะว่าพวกเราเคยต้องโทษมาก่อนซึ่งเรารับโทษนั้นมาแล้วนึกออกไหมคะคือเราได้รับโทษไปแล้วอะแล้วเราออกมาเอ้ามันทำไม่ได้เพราะอะไรอะแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกก็ตั้งคำถามไปอีกอยากจะถามมันเนาะถามว่าเรียกร้องสิทธิ์ได้ไหมมันคงจะเปลี่ยนกฎหมายไม่ได้แต่อยากจะช่วยเพื่อนๆที่ยังอยู่ข้างในอย่างเรื่องน้ำเรื่องอะไรหลายอย่างคือมันก็มีค่ะแต่ที่เขาพัฒนาอยู่แล้วมันก็โอเคแล้วก็เรื่องโกงก็คงไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราคงไม่ปล่อยให้ใครมาโกงแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสมควรได้รับว่าถ้าเกิดเขาโกงแล้วเราจะไปเช็คสิทธิ์เรียกร้องหรือแบบอะไรเนี่ยมันจะได้ไหมก็คงไม่ต้องมองคือความรู้สึกของนี้ก็สงสัยด้วยแล้วก็แย่ค่ะคือเพราะถ้าใครได้มารู้ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในคุกอะมันลำบากยังไงและมันพอเสร็จปุ๊บเราโอเคได้รับอิสรภาพแล้วแต่คือเรายังไปไม่ถึงเหมือนกับเราไปไม่ถึงทำไมยังมาแบบว่าตัดสินอะไรหลายอย่างแล้วกล่าวในทางที่เราก็ได้รับโทษไปแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือเรื่องที่เราอยากทำเนี่ยคือเรื่องปฏิรูปคุกใช่ไหมคะหมายถึงว่าปรับแบบว่าเหมือนแบบว่าเสนอเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นเรื่องใช่ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งออกมานะคะจากธนสถานได้ประมาณ6วัน7วันนี้คือทางเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันก็มีค่ะแต่ไอ้ทางที่มันยังแย่อยู่ยังมีค่ะเรื่องเช่นน้ำได้อาบแค่8ครั้งเองและความคืออันนี้คือมันเป็นความแออัดด้วยผู้ต้องขังเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เข้าใจเนาะแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้อ่ะอันนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคือพอมีประสบการณ์ตรงเนาะคือพอเราออกมาแล้วค่ะแล้วคือพอเรารู้ว่าเรามีเรื่องที่เราอยากจะพูดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องในคุกอะก็คือเราอาจจะอยากเข้าไปเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองหรือว่าอาจจะอยากเข้าไปแบบเสนอนโยบายเองแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกยังไงคะหมายถึงว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เราอาจจะเสนอได้แต่ว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองไม่ได้เนี่ยคือเรารู้สึกยังไงหรือว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกสิคะรู้สึกว่าทำไมฉันถึงทำไม่ได้ทั้งนั้นที่แบบว่าครั้งนี้นะ3เดือนนี้นะหวังไว้เยอะละไม่ได้หวังไม่ได้หวังแบบว่าจะให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าคือหวังอยากจะช่วยเพื่อนๆแบบอะไรเงี้ยคือความคิดที่เราจะทำเราจะทำยังไงดีที่เราจะช่วยพวกเขาได้แล้วจริงๆมีเรื่องนะคะที่อยากถามก็คืออย่างเรื่องประวัติอาชญากรรมอย่างเงี้ยคือเราออกมาแล้วสมมติว่าเขากรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะอ้างว่าโอเคเราเป็นคนดีสู่สังคมคือแล้วจริงๆแล้วมันมีผลไหมคะเรื่องประวัติอาชญากรรมเรื่องการที่เราจะไปใช้ชีวิตต่อเรื่องเราจะไปหางานอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะแต่อันนี้เคยได้ยินมาที่บอกว่าผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่แบบนี้คือการทำงานบางที่ก็คือเคยมีเพื่อนของนี้ดูคนหนึ่งค่ะชื่อภักพรปั้นจอยไปทำงานอยู่ในบริษัทอะไรนี้ไม่แน่ใจร้องไห้ออกสื่อเลยเพราะว่าทำงานไปได้ประมาณ4เดือนแล้วรับการทำงานดีมากเสร็จปุ๊บทางที่ทำงานเขาไปตรวจสอบเจอว่าเคยต้องโทษมาก่อนคือต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนงานในทันใดร้องไห้เลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่นี่เคยเจอมาแล้วแต่พวกเราคำเดียวที่ว่ายังสอนและยังอยู่กับพวกเราเสมอคือสู้ๆค่ะถามว่ารู้สึกแย่ไหมรู้สึกจะบอกว่าแย่ก็เนาะจะว่าทางการเงินเกินไปว่าเกินไปว่ากฎหมายก็เลวร้ายกับพวกเราเนี่ยแต่พวกเรารู้สึกแย่นะคะเพราะเราติดอยู่ข้างในแล้วก็ลำบากพอแล้วเองแล้วอันนี้คือความรู้ของนี้คือไม่จบม.3ด้วยนะไม่จบม.3เต็มที่แต่นี้คิดได้แค่นี้คือมันเป็นความรู้สึกจริงๆอะมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่เราคิดเรามีความคิดออกมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค so after this I'll do like short summary in English so Nipa Pon she said that she was convicted for drug case for 2 years and she was just released like a week ago and once she was released she really wants to propose some policies with political parties like for example prison reformsas well as just to consider criminal records of former prisoners, like whether it should be deleted or it should be kept for how many years. So like these kinds of policy should be discussed at decision making level. But because she's former prisoner, so there's no that kind of opportunity for her because she cannot be part of political party, she cannot run for the parliament, so she feels like this is another restriction of the rights, even if she was released already from the prison. Okay, ค่ะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเรียนไปทางซ้ายมือแล้วกันนะคะก็จะเป็นมูฮัมหมัดอันวานฮายิเต้หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่ออันวานะคะก็คือเป็นอดีตนักโทษการเมืองจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนรายละเอียดคดีหรือว่าอะไรยังไงหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าอยากแชร์ได้เพราะว่าส่วนตัวอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอันวาแต่ว่าขอไม่มีความเห็นแล้วกันค่ะให้เจ้าตัวมีความเห็นแล้วกันค่ะว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยังไงแล้วก็เรื่องการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากที่เราก็ใช้โทษครบแล้วโอเคค่ะสวัสดีคุณรองกุมไลแต่เราบริการทุกขอฟังสุขสันติดูแลทุกท่านถ้าจะให้กินเหล้าก็น่าจะยาววันนี้พอก็เกินนะผมเรียกชั้นว่าอันวาบางคนที่ติดตามในประเด็นสังกัดอาจจะเคยได้ยินมาบ้างผ่านการแชร์ของในโซเชียลมีเดียหรือว่าการทำแคมเปญเซฟอันวาฟรีอันวาเมื่อปี56แต่ต้นคดีจริงผมถูกคุกจับกุมตั้งแต่ปี48
ย้อนไปตอนปี18ตอนที่เหตุการณ์รุนแรงรายวันมีอยู่แล้วปกติก็มีระเบิดฆ่าตัดคอตำรวจหลังจากนั้นปี18มีการซัดทอดแล้วก็ถูกจับกุมรวมกับคู่คดีตอนนั้น4คนเพิ่มมาเป็น6คนก็ขยายไปเรื่อยจนมาถึง11คนคู่คดีซึ่งแต่ละคนมาจากต่างถิ่นแต่อยู่ครบใน3จังหวัดแต่ปี48แล้วก็ได้รับการประกันตัวหลังจากที่ศาลรับฟ้องรับสำนวนจากอัยการเมื่อปีในปลายปี49หลังรัฐประหารผมโชคดีนะไม่ได้อยู่ในภาวะของวันเวลาที่ทำรับประหารรัฐประหารวันนั้นอยู่ข้างในพอดีออกมาประกันตัวอยู่ข้างนอกสู้คดีชั้นต้นศาลตัดสิน2ปีปี53ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องแล้วก็เราก็ไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรมากมายนะก็คิดว่าคดีมันน่าจะจบไปที่ศาลอุทธรณ์แต่พอถึงปี56ศาลฎีกาเรียกไปฟังคำตัดสินพิพากษาต่อในวันที่1พฤษภาคมศาลฎีกาตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฏอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรเป็นสมาชิกของคนแนวร่วมวงการไม่ได้ดินแดนปัตตานีหรือระบุในนั้นเลยชัดเจนว่าเป็นบริษัทเดฟโรซีเนชั่นแนลหรือว่า BI 12ปีศาลตัดสินหลังจากนั้นที่หนึ่งสปาก็เข้าไปในนั้นก็รับรู้จากแฟนว่าข้างนอกเพื่อนๆทำแคมเปญกันฟรีอันวาร์วาเซฟอันวาเนี่ยก็12ปีได้รับการอภัยโทษมา3รอบ3ครั้งก็นับวันโดยเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณ3ปี8เดือนกับอีก7วันก็บวกกับของเดิมที่1ปี2เดือนก็ประมาณเกือบ5ปีที่อยู่ไปข้างในนั้นตอนที่อยู่ข้างในพอรับรู้เรื่องราวการเคลื่อนไหวของคนข้างนอกก็เลยมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ส่งหนังสือจากข้างในมาถึงนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีรัฐประหารเมื่อพฤษภา57ผมก็โชคดีครั้งหนึ่งที่ตอนที่เขาทำรัฐประหารกันผมก็อยู่ข้างในผมก็อยู่ข้างในคุกก็หลังจากนั้นมีเหตุประมาณ 3-4 ประเด็นที่อยู่ข้างในที่คดีความมั่นคงตอนนั้นเขาผมคนสื่อมวลชนว่าคนข้างในเขาเรียกว่าคดีความมั่นคงวันนี้มีคนจะออกแต่ยังไม่ได้ทันก้าวออกจากประตูเรือนจำก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารอเพื่ออายัดคดีใหม่เหตุแบบนี้เกิดขึ้นตลอดในเรือนจำในสังกัดส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเหตุปกติที่เขาจะเล่นงานกับคนคดีแบบนี้นี่พูดในนั้นเป็นคนอีกมุมหนึ่งคือชาวบ้านปกติธรรมดามันเป็นการกระทำที่ชาวบ้านรับไม่ได้อยู่มา3ปีคดีพ้นโทษจะเป็นอิสระญาติรออยู่ข้างนอกแต่อีกประตูช่องนึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดักรออยู่เพื่ออายัดคดีไปอีกสภ.ไปอีกจังหวัดนึงเข้าเรือนจำจังหวัดนึงเหตุอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาตลอดผมก็เลยประชุมกับเพื่อนคุยกันข้างในว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างละต้องส่งหนังสือให้ไปกับรัฐมนตรีที่ทำตอนนั้นเป็นไพบูลย์ ยุ้งฉายาก็ส่งเขียนหนังสือประมาณ3แผ่นเขียนด้วยลายมือระบุว่าขอเร่งรัดตรวจสอบคดีฟ้องให้เร็วที่สุดในคดีการเมืองผู้ต้องขังนักโทษคดีการเมืองปาตานีขอใช้คำนั้นผู้คุมบอกว่าผู้คุมเรียกตัวไปว่าทำไมถึงใช้คำนี้ทำไมถึงใช้ประโยคนี้ซึ่งในประเทศไทยไม่มีคดีการเมืองปาตานีนะผมขอร้องให้หัวหน้าอ่านให้จบก่อนเนื้อหาและก็ข้อเสนอทั้งหมดนี้ให้อ่านให้จบก่อนแล้วก็จะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วแต่หัวหน้าพิจารณาพออ่านจบ3หน้านี่โอเคผมจะส่งให้แต่จะถึงส่วนกลางหรือเปล่ายังไม่รู้งั้นผมรบกวนหัวหน้าถ้าถึงผมขอหนังสือตอบรับกลับมาด้วยหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าหนังสือตอบรับจากระบุว่าเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเพราะว่าได้รับหนังสือที่ส่งไปแล้ว
นั่นเป็นครั้งแรกที่คุยกันข้างในว่าเราจะใช้คำว่านักโทษคดีการเมืองปัตตานีซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะยื่นหนังสือนี่ก่อนหน้านั้นเคยร่างเล่นๆเกี่ยวกับร่างนิรโทษกรรมนักโทษคดีการเมืองปัตตานีผมไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายแต่ข้างในมีหนังสือกฎหมายอยู่เยอะในห้องสมุดก็เลยมาดูก็เลยลองร่างดูประมาณ 5-6 แผ่นก็เลยส่งออกมาข้างนอกแต่คนที่รับไปเงียบเป็นนักกฎหมายเขาบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ควรเล่นประเด็นนี้เพราะว่าในช่วงนั้นมีร่างนิรโทษกรรมอยู่หลายฉบับที่ทั้งนักการเมืองฝ่ายเหลืองเองแดงเองเป็นคนร่างอยู่ข้างในพอได้รับข่าวสารมาว่าข้างบนกำลังร่างเราก็เลยลองร่างบ้างนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่คิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่อย่างน้อยอยากให้นักกฎหมายในพื้นที่ลองชงประเด็นนี้บ้างแต่สุดท้ายก็เงียบประจวบกับที่ส่วนกลางเองคนที่ร่างก็โดนโจมตีมาเยอะในช่วงนั้นในกรณีหลังจากนั้นใครๆที่จะออกเนี่ยคิดว่ามันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าพอส่งหนังสือไปแล้วเนี่ยได้หนังสือตอบกลับมาว่าได้รับก็แค่นั้นแต่การทุกอย่างปรากฏการทุกอย่างพอออกไปก็มีการอายัดตัวอยู่หมายพ.ร.ก.หมายฉุกเฉินอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่ทำให้มันต้องใช้อำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นโครงสร้างการปกครองมันก็เลยคิดว่าถ้ามีจังหวะอะไรสักอย่างมันเลือกตั้งหรือว่าไม่เลือกตั้งข้างนอกเนี่ยก็เลยอยากจะมีส่วนในส่วนนี้บ้างเอาต่อนะพอออกมานี่เป็นผมออกผลโทษเมื่อวันที่6มกราคมปี60เอาวันที่7มกราคมปี60กระแสเลือกตั้งตอนนั้นยังไม่บูมพอแต่มีจังหวะหนึ่งที่พรรคการเมืองนึงลงมาเจอกับคนในพื้นที่ที่กำลังจะตั้งพรรคใหม่บอกได้เลยพรรคสามเหลี่ยมสีส้มพรรคอนาคตใหม่ตัวแทนพรรคคนที่เป็นผู้ประสานงานไปเจอกัน 2-3 ครั้งเลยคิดว่าก็น่าที่จะรอเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองแต่ก็รู้ตัวดีว่าคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นสมาชิกพรรคคงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองหรือว่าสร้างอำนาจต่อรองให้กับพรรคให้กับคนในพื้นที่ในการนำนโยบายของพรรคได้แต่ก็คิดว่าก็ต้องมีอะไรทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องโยงกับความเป็นนโยบายของด้านการเมืองก็เลยโดดตัวเข้าไปในการช่วยเหลือของในทีมจังหวัดปัตตานีก็3จังหวัดเลยกะว่าเราอยากจะนำข้อเสนอใน3จังหวัดนี้ประเด็นปัญหาทั้งหมดนี้สร้างเป็นนโยบายให้กับอนาคตใหม่ได้ชูประเด็นสามจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนี้จริงๆแต่โดยขั้นตอนของพรรคเองและก็กฎหมายระเบียบต่างๆของรัฐธรรมนูญ60เองมันก็ไม่ได้เอื้อคนอย่างเรามีบทบาทอะไรมากนะมันเป็นพรรคการเมืองอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกก็จะเข้าร่วมประชุมสามัญจะเสนออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าสองสามคนจะรู้จักในฐานะผมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยทำได้เอาเลยทั้งที่แต่เอาเข้าจริงคนอื่นอีกที่อยู่รอบๆเราที่ไม่เข้าใจในบทบาทของเราว่าไอ้เอ็นนี้เป็นอะไรในพรรคทำไมถึงมาทำนู่นทำนี่มีบทบาทมากกว่าคนที่เป็นสมาชิกก็เลยงั้นขอถอยตัวออกมาดีกว่าขอไม่ช่วยในพรรคใดพรรคหนึ่งด้วยกันแต่ถ้าใครอยากขอข้อมูลโอเคมาเจอกันมาคุยกันเรามีกลุ่มสร้างกลุ่มคนที่เป็นอดีตนักโทษอดีตผู้ต้องขังอดีตคนที่เคยโดนคดีของมั่งคงว่าเป็นการปัตตานีคนที่เคยถูกจับพรบ.ฉุกเฉินทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันประมาณแต่พ่อในปัตตานีเนี่ย400กว่าคนจังหวัดปัตตานีเนี่ยยังไม่รวมทั้ง3จังหวัดพอไปดูข้อมูลคร่าวๆที่ยังไม่ได้เป็นตัวเลขกลมๆ 2,000 กว่าคนทั้งพรบ.ฉุกเฉินทั้งคนที่หลบหนีทั้งคนที่โดนคดียกฟ้องทั้งหมดเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปล่อยเป
็นงานของเฉพาะ NGO CSO อย่างเดียวมันต้องมีนโยบายอะไรสักอย่างนึงในระดับส่วนกลางที่ต้องไปใช้ประมาณSummarize shortly in English. So Muhammad Anwar, they are known as Anwar. Like he's been our long-term friend for, I don't know, we know each other for 10 years now, almost 10 years now. So he was convicted for criminal association in 2013 and was accused of being part of BRN in the Deep South for 12 years basically.He was given pardon for 3 times, so he spent almost 5 years in prison in total. And when he was in the prison, he was trying to call the term or and submit the letter to the former Minister of Justice using the word or the term Patani political prisoners. But of course, the term was rejected by.Thai state, saying like there's no such thing like Patani political prisoners in Thailand. And he was trying to propose the amnesty bill for Patani political prisoners as well, but of course because of the political situation in Bangkok back then was also not that enabling for this kind of discussion. So,He didn't continue, and then okay, the lawyer outside, I mean his lawyer outside also advised him that it's probably not not a good timing, or it's probably not a good idea to talk about it now. And he was released in 2015, and he said he wanted to join the newly established political party because he thinks it's really important that people in the Deep South and former.Political prisoners in the Deep South would have a chance to table their related policy, the laws and regulations, including this constitution that doesn't allow people who've been convicted to be part of political party. Like these laws and regulations actually hinder their rights to participate in certain kind of political activities, including being part of political party. And now, because in Patani alone, there are more than 400 former political prisoners who are trying to discuss about the related issues and trying to address, like, because we should have more or less the same rights with other people. So they trying to discuss about andThis is only in Patani, like more than 400 former political prisoners. If we talk about the Deep South, like in 3 provinces, there would be more than 200 people that whose rights are restricted under this constitution. So this is what he wants to address. แล้วก็เดี๋ยวโอเคค่ะไปต่อทางคุณวิญญาติชาติมนตรีเลยค่ะคือน่าสนใจว่าคุณวิญญาติชาติมนตรีนะคะจากเลขาธิการสมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพหรือสกสสใช่ไหมคะคือน่าสนใจว่าจาก5ปีในรัฐธรรมนูญ50เนี่ย10ปีมาจากไหนแล้วก็อะไรคือเขาเรียก legal basis หรือว่าเหตุผลทางกฎหมายของการจำกัดสิทธิของคนที่เคยต้องโทษค่ะครับขอบคุณครับเรียนคุณนางนาแล้วก็คุณนางวาคุณพิภาพรแล้วก็คุณศิริพิศรีพิธีกรและทุกท่านที่นั่งที่นี่นะผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความปีนี้เป็นปีที่22ของการเป็นทนายความ20กว่าปีในการที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาเรียกว่าทำคดียาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยหลังจากมีเรื่องขัดแย้งทางการเมืองก็เข้ามาดูร่วม10ปีก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างประเด็นที่คุณพิศรีตั้งเป็นประเด็นปัญหาและของวันนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการว่าด้วยการแสดงเจตจำนงทางการเมืองซึ่งพลเมืองทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นคือประเด็นใหญ่เลยนะนี่เราก็ค่อยมาดูสะท้อนว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยให้ความรับรองและคุ้มครองเรื่องนี้ดีแค่ไหนรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี2475จนปัจจุบัน2560
ไม่มีฉบับไหนเลยที่ให้สิทธิทางการเมืองกับผู้ต้องขังเอาอย่างนี้นะครับคนที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดถึงสองสถานะสถานะแรกคือผู้ที่ถูกคุมขังตามหมายศาลเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงส่วนสองคือผู้ต้องขังหรือนักโทษทางการหรือนักโทษทางคดีรวมทุกคดีนะแต่ผู้ถูกคุมขังเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจจะถูกคุมขังโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรืออยู่ระหว่างการที่ศาลยังตัดสินไม่แล้วเสร็จคือเขาเรียกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะอันนี้คือคุณสมบัติเดิมที่รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสมัครในการเลือกตั้งส.ส.ผมเรียกสั้นๆครับพ.ร.ป.ส.ส.นะจะเรียกว่าพ.ร.ป.ส.ส.สั้นๆสองฉบับนี้คือกฎหมายระดับสูงกับระดับรองกำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ต้องโทษนะฮะในคดีจะถูกตัดสิทธิ์คือคุณจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะลงไปรายละเอียดว่าต้องคำว่าต้องโทษเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งเท่านั้นรวมถึงคดีเป็นคดีอาญาเช่นคดียาเสพติดนะคุณนิพาวรอันนี้ต้องห้ามแน่คดีที่เกี่ยวคดีอาญาคือที่จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกระดับสูงหรือขั้นต่ำอะไรก็ตามอย่าลืมว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้ระบุกฎหมายไม่ได้ระบุอัตราโทษขั้นต่ำนะว่าต้องเท่าไหร่ต่างกับประเทศอื่นเช่นประเทศแคนาดาประเทศอื่นจะมี2ปีหรือประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะระบุระดับของกฎหมายแต่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัดสินทางการเมืองของผู้ต้องขังหรือนักโทษแล้วเนี่ยก็ไม่เคยกำหนดเลยว่าอัตราโทษเท่าไหร่ถึงจะถูกตัดสินตรงนี้คือปัญหาเนี่ยที่ผมกำลังอยากจะเสนอแน่ว่าการแก้กฎหมายเนี่ยถ้าคุณอยากตัดสินเขาจริงๆนะซึ่งเป็นสิทธิที่ควรถูกตัดสินนะสิทธิมนุษยชนของทุกคนเนี่ยเรากลับตั้งหลักก่อนนะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันที่ระดับปกครองตามรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพเสมอแหละแต่ทำไมผู้ต้องขังหรือผู้ที่เคยถูกจำคุกมาก่อนทำไมต้องถูกตัดสินทางการเมืองเมื่อกี้คุณฟิลสติตั้งไปมันก็มาจากการมองว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ประพฤติตัวเลวร้ายผิดกฎเกณฑ์ของสังคมหรือบางคนที่ยังไม่เคยถูกตัดสินว่าจำคุกเลยหรือระหว่างพิจารณาเนี่ยก็ถูกมองไปอย่างนั้นเพราะว่าเคยมีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกามองว่าบุคคลเหล่านี้คือคนไม่ดีนะฮะตัวการระบาดได้ตั้งแต่แรกเลยเอาล่ะนี่ย้อนกลับมาว่าเมื่อความเป็นบุคคลที่เคยถูกจำคุกหรือผู้ต้องขังเนี่ยถูกตัดสิทธิ์หรือความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วเนี่ยในวันที่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ถูกตัดสิทธิ์ด้วยคือหมายความว่าบุคคลที่ถูกกำหนดว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ใช่สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะฮะสิทธิเลือกตั้งก็คือบุคคลที่ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังโดยหมายของศาลและถูกคุมขังอยู่มันเคยมีเคสนักการเมืองเรื่องหนึ่งผมก็เป็นทนายความไงถูกคุมขังและถูกกล่าวหาว่าปาใสแล้วเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเพิกถอนประกันแล้ววันที่ไปสมัครส.ส.นั้นนะฮะต้องอยู่ในเรือนจำเอาอะไรกกต.ขนาดนั้นรับสมัครเพราะไม่ใช่บุคคลที่จะต้องห้ามเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วแต่วันที่จะไปลงเลือกตั้งเนี่ยเขากลับไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเลือกตั้งอ้างว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรนะอ้างอย่างนี้แต่สิทธิทางการเมืองไม่ได้ถูกมองถึงแค่ว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ไม่เคยอนุญาตแต่สิ่งที่เราเขียนและเราโต้แย้งกันในศาลรัฐธรรมนูญจนกระทั่งมีศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยมองว่าบุคคลที่ถูกคุมขังโดยหมายของศาลแม้แต่ระหว่างพิจารณาเป็นคนไม่ดีนี่ฮะคือสิ่งที่ศาลบอกด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแต่ผมสะท้อนให้เห็นว่าการที่ศาลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองหรือคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหรือผู้ถูกคุมขังเขาก็ถูกตัดสินไปในตัวแล้วนี่ย้อนกลับมาเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.ก็ดีรวมถึงการเป็นสมาชิกพรรคก็ดีบุคคลเหล่านี้อย่างคุณอันวาคุณนิพาพรเองเนี่ยตอนนี้มีคำถามอยู่แน่นอนว่าตัวเองจะเป็นสมาชิกได้หรือไม่ก็เป็นไม่ได้เนื่องจากว่ากฎหมายให้ว่าถ้าถูกจำคุกแล้วพ้นโทษมาไม่ถึง10ปียกเว้นความผิดระหุโทษหรือประมาทอันนี้สมัครได้ฉะนั้นถ้ายังไม่ถึง10ปีสมัครไม่ได้หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้ตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการจะลงสมัครก็ไม่ได้นะครับ
นี่จับว่าปี2550เคยระบุไว้5ปีคือพ้นโทษต้องไม่เกิน5ปีสมัครได้แต่ปีนี้ทำไมครั้งนี้60ไปถึง10ปีคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยในระยะทางการเมืองของผู้ร่างมันมีแน่นอนนะครับใครเป็นผู้ร่างเราก็รู้อยู่แล้ววัตถุประสงค์ทางการเมืองผมไม่กล้าร่วมไปเลยมันจะกลายเป็นผู้ปฏิการเมืองไปแต่การจาก5ปีขยายไป10ปีเนี่ยก็แทบที่จะประหารชีวิตเขาไปในตัวเลยนอกจากก็จะถูกจำกัดความมีอิสระภาพในขณะที่เขาถูกจำคุกแล้วเนี่ยออกมายังถูกจำกัดอิสระภาพของกับฆ่าทั้งเป็นแทนที่เขาจะถูกปรับตัวหรือมีโอกาสได้ช่วยตัวเองหรือปรับพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนดีหรือช่วยพัฒนาประเทศในการได้ลงมาทำมีส่วนร่วมทางการเมืองกับไม่ให้เขามีส่วนร่วมทางการเมืองนี่ยังไม่พูดถึงที่คุณนิมาพูดว่าไปทำงานก็ไม่ได้ด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ยเจตจำนงทางการเมืองของบรรดาผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยประเทศไทยเขียนไว้เฉยๆว่าควรได้รับเสมอภาคกันแต่ความเป็นจริงกลับไม่มีกฎหมายผมจึงอยากเสนอแน่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหารัฐบาลหรือการเลือกตั้งที่ผ่านไปด้วยดีแล้วมีแล้วเป็นตัวแทนประชาชนจริงผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะเสนอให้แก้ไขกฎหมายมาตรานี้ที่จะอนุญาตหรือเปิดช่องให้คนที่ถูกคุมขังเนี่ยหรือเป็นอดีตนักโทษสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคได้ประเทศแคนาดาหรือออสเตรเลียเขาให้บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะเป็นสมาชิกพรรคแล้วสมัครรับเลือกตั้งได้ด้วยค่อนข้าง 100% สหรัฐอเมริกามีแค่ไม่กี่มลรัฐแต่ก็เป็นพัฒนาการที่ดีในการที่จะเอามาเป็นตัวอย่างถามว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่ยอมให้บุคคลเหล่านี้ใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งหรือสมัครคนที่อยู่ในกลุ่มขังแบบที่จริงคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยควรจะต้องมีสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับบางประเทศเขาให้การเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยและจัดให้เลือกตั้งอยู่ในเรือนจำนั่นแหละหรือในคุกโดยวิธีการส่งไปรษณีย์หรือตัวเองก็ส่งจดหมายออกมาทำเป็นความลับแต่ประเทศไทยเคยถกเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็อ้างว่า1ต้องใช้เจ้าหน้าที่เยอะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อ้างว่าภูมิคุ้มเนาของนักโทษแต่ละคนเนี่ยมาต่างจริงการจัดให้เลือกตั้งเนี่ยคงไม่ได้ยากที่จริงมันทำไม่ยากวิธีการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักโทษหรือผู้ต้องขังแต่ไม่อีกประเด็นนึงที่สิ่งที่เราเห็นแล้วเป็นปัญหาสภาพปัญหาเลยที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้รับการมองก็คือว่าคุณไปตัดสินเขาทุกอัตราโทษความผิดไม่มีลักษณะหรือเลเวลหรือลักษณะว่าอัตราโทษเท่านี้กี่ปีอัตราโทษเท่านี้ควรกี่ปีคือทุกอย่างรวมกันหมดจะก็โทษน้อยหรือสูงหรือร้ายแรงก็ตามเนี่ยตัดสินตรงนี้ต้องมามองกันนะว่าจริงๆพวกเขาเนี่ยบางคนเนี่ยกระทำความผิดไม่เจตนาหรืออาจจะต้องจำใจหรือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความประสบการณ์ในชีวิตที่อาจจะน้อยก็ได้การกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจควรจะให้โอกาสเขาไหมล่ะนี่คือคำถามหลักอาชญาวิทยาไม่ใช่ว่าจะต้องเอาพวกเขาเนี่ยให้จมหายไปกับสังคมต้องให้โอกาสเขานะฮะก็อย่างคุณอันวาเนี่ยอยู่ๆก็ต้องเป็นผู้ก่อการขออนุญาตยกตัวอย่างเขามีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเป็นพลเมืองดีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้ถูกมองว่าเป็นดินแดนที่ก่อให้เกิดความร้ายแรงแต่ความต้องการของพวกเขาหรือสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับมันต้องสะท้อนออกจากใครถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนวัยรุ่นหรือวัยอยู่การศึกษาเนี่ยถูกมองแล้วว่าพวกนี้คือพวกก่ออันร้ายหรือไปเรียนไปอบรมอยู่ในโรงเรียนปอมากอะไรบ้างเหล่านี้ครับคือการตั้งสมมติฐานเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะนำพาพวกเขาไปสู่การตัดสินทางการเมืองในอนาคตผมขอไว้เท่านี้ก่อนนะฮะน่าจะมีโอกาสจะให้มีคุณนักหนาต่อนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งหน้าผมจะมาพูดถึงว่าทำอย่างไรเราจะทำเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมได้นะครับขอบคุณครับโอเค how summarize shortly very shortly okay so could we yet summarize like there are at least three points of discussion related around these issues that we should that Thai societyshould try to address more because it's been involved with the political rights of many people, let's say like 100,000 people. So the first point is that even prisoners who are in detention or in prisons themselves should have the right to vote because, I mean, for example, he said in Canada and Australia, prisoners,
I mean, they don't only have the right to work, but also the right to run for the parliament, parliamentary seat or congress position. And the second point is that there's no minimum requirement or standard or clear guideline to say whether you should be restricted from your political rights if your jail term exceeds this and that year, for example. Like, for example, if your jail term exceeds 10 years, probably your political rights would be restricted from that point. It doesn't mean this is right, because to begin with, nobody's rights should not be restricted, but at least to have a minimum standard, because in some cases, I mean, people who committed the wrongdoing, they're just young, sometimes they just don't have enough experience in life, so it's not like they should be restricted from all political rights that they entitled to according to constitution. And the third point is that even people who are on pretrial detention, their political rights are already restricted, even they're not yet convicted. So this point is, these three points are the points of discussion that he proposed in this round, and in the next round he will propose like what should we do to make it more tangible in terms of recommendations. เดี๋ยวก็ไปทางซ้ายต่อเลยนะคะพี่อัคนาก็คือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็มีประวัติยาวนานในการทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเสนอประเด็นสิทธิทางการเมืองแล้วก็ตัวอย่างจากต่างประเทศใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะมาสวัสดีทุกท่านนะคะก็อยากจะบอกว่าในฐานะหน้าที่นะคะที่มีโอกาสได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำสถานที่เก่าแล้วก็ได้ตรวจสอบในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังผู้ต้องหาหรือนักโทษก็แล้วแต่นะคะในเรือนจำเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีพัฒนาการมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะก็ยังมีหลายสิ่งซึ่งยังคงเป็นความยากนะคะแล้วก็มีประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทัศนคติของรัฐหรือสังคมนะคะต่อการลงโทษผู้กระทำผิดโดยยึดหลักการแก้แค้นมากกว่ามุ่งหวังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะที่ปัจจุบันนี้นะคะมีกฎหมายหลายฉบับมากขึ้นนะคะที่ทำให้คนเนี่ยเข้าคุกได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเรามีคำสั่งคสช.เนาะที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วโทษก็เป็นโทษอาญาด้วยนะคะพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะนะคะซึ่งมีการปรับปรุงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลนี้นะคะก็มีการลงโทษนะคะโดยให้มีการจำคุกคือทำให้คนธรรมดาเนี่ยที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่เคยใช้มาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดคุกได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ถ้าหากท่านที่ติดตามในเรื่องของการปราบปรามการในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะคะคงทราบนะคะว่าปลายปีที่ผ่านมาช่วงวันขจัดการปฏิบัติต่อสตรีนะคะของสหประชาชาติไปในพฤศจิกายน2018ทางสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมในสหประชาชาติที่เรียกว่า UNODC เนี่ยก็ได้เสนอรายงานฉบับหนึ่งนะคะที่กล่าวถึงความรุนแรงของความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงในบ้านนะคะรายงานฉบับนี้ชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะรายการฉบับนี้ทำให้เห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญชะตากรรมในการรับโทษแทนคนในบ้านนะคะเช่นสามีพ่อหรือว่าลูกชายนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะคะก็มีผู้หญิงที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับข้อหาหรือคดีความมั่นคงนะคะกรณีที่สามีนะคะหรือพ่อหรือลูกชายเนี่ยหลบหนีไปนะคะผู้หญิงเองก็
ผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็ถูกนำตัวไปสอบถามหรือให้ข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าผู้หญิงเนี่ยแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ก็ถูกโยงเข้าไปในเรื่องของการกระทำผิดด้วยนะคะดิฉันเคยไปตรวจเลือดเรือนจำแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้หญิงคนหนึ่งอายุ80กว่านะคะมีเจ้าหน้าที่พบบุหรี่นะคะของนำเข้าผิดกฎหมายในบ้านซึ่งเป็นของลูกชายนะคะแต่ว่าพบในบ้านเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดแล้วก็รับโทษนะคะผู้หญิงคนนี้ติดคุกในเรือนจำนะคะแล้วก็ตอนไปเยี่ยมเธอก็มีท่าทางแบบเหมือนลอยแล้วก็ไม่สนทนาไม่พูดกับใครเหมือนแบบจะมีอาการซึมเศร้านะคะทีนี้ที่ฉันอยากจะบอกว่าปัญหาสำคัญเนี่ยนะคะเราประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามีปัญหานักโทษรถคุกนะคะที่เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากนะคะคณะกรรมการต่อต้านการทรมานก็พูดถึงปัญหานักโทษรถคุกกรรมการ ACCPR ก็พูดนะคะเราได้ข้อเสนอแนะมากมายนะคะทั้ง UPR อะไรแบบนี้อะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้แก้ปัญหานะจะปริมาณนักโทษที่เพิ่มขึ้นไม่ได้นะคะในขณะเดียวกับที่ปริมาณของชื่อที่เนี่ยมีจำกัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้สัดส่วนนะคะระหว่างสถานที่ควบคุมตัวเรือนจำนะคะซึ่งมีพื้นที่น้อยนะคะปริมาณนักโทษมากนะคะเจ้าที่น้อยเนี่ยก็เลยทำให้หลักการสำคัญที่เรามุ่งหวังจะให้เกิดก็คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้ต้องขังหรือนักโทษเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำนะคะไม่สามารถที่จะทำได้นะคะ เราจึงมองว่าสังคมเนี่ยก็มุ่งหวังแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นคดีหนักคดีสะเทือนใจทั้งหลายเนี่ยต้องแก้แค้นเนาะประหารชีวิตได้ต้องทำต้องลงโทษอย่าให้ออกมาได้ก็จะดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะการที่หลักคิดของการไม่ให้โอกาสเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญที่ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยเหมือนกับจะถูกซ้ำเติมมากขึ้นไปอีกนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิทธิก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองของผู้ต้องขังเนี่ยนะคะสิทธิแรกก็คือสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็แค่ว่าผู้ต้องขังยังไม่ได้สิทธิในการเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิ์เองนะคะแล้วการถูกตัดสิทธิ์ที่มีการเลือกตั้งมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างนะคะเช่นถ้าคุณไม่เป็นเลือกตั้งคุณก็ไม่มีโอกาสจะสมัครไม่สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกองค์กรอิสระอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีข้อจำกัดสิทธิก็แล้วแต่นะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะที่จะพูดพยายามที่จะย้อนไปนะว่าถึงแม้บุคคลเนี่ยนะคะจะถูกจำกัดอิสรภาพนะคะตามกฎหมายแต่ในฐานะของมนุษย์นะคะบุคคลย่อมต้องยังมีสิทธิพลเมืองนะคะความสิทธิพลเมืองเนี่ยมันกว้างขวางมากนะคะและสิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมืองไม่สามารถจะแยกจากกันได้นะคะยกตัวอย่างนะคะไม่นานเนี่ยที่ฉันได้ไปตรวจสอบกรณีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของนักโทษในเรือนจำนะคะพอเข้าไปดูเนี่ยนะคะในหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยจะถูกตัดแหว่งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าข้อความหรือข่าวบางข่าวเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อความไม่ปลอดภัยหรือความมั่นคงของเรือนจำเพราะเดี๋ยวนักโทษแล้วมีความโกรธแค้นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะตัดลองไปดูสิทธิ์มันก็จะแบ่งๆโปรๆเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเราพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาถูกจำกัดมีอิสรภาพเนี่ยแต่เขาจะต้องยังคงเข้าถึงสิทธิอื่นในฐานะพลเมืองใช่ไหมคะไม่ใช่พอออกมาแล้วไม่รู้เลยว่าโอ้5ปีที่แล้วที่เขาเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปถึงไหนกันเราไปถึงไหนออกมาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอะไรที่โยงกับสังคมปัจจุบันแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้นะคะเรื่องนอกจากในสื่อพิมพ์เนาะก็ไปเจอผู้ต้องขังหลายคนนะคะที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นนักวิชาการนะคะผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะหรือผู้ต้องขังที่ชาวต่างชาติเนี่ย
ถ้าหากว่าญาติหรือเพื่อนเนี่ยนะเอาหนังสือภาษาต่างประเทศเข้าไปเรือนจะต้องไปแปลก่อนนะต้องไปแปลเป็นต้องไปแปลไปอ่านก่อนว่ามีข้อความอะไรที่จะกระทบกับความมั่นคงไหมถ้าหากว่ามีการกระทบกับความมั่นคงก็จะไม่ให้อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยนะจนกระทั่งออกมาแล้วแปลแล้วไม่เสร็จก็ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็ออกรายงานว่าการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะของผู้ต้องหาทีนี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงสิทธิในการเลือกตั้งของผู้ต้องขังนะคะก็อย่างที่คุณดิวยืนยันพูดไปแล้วมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวมันมีหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่ผู้ต้องขังหลายคนเนี่ยในหลายประเทศก็ยังคงถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็สิทธิในการที่จะสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะในเมืองไทยนี่น้องมันก็สมมตินะสมมติว่าถ้าหากว่าเราจะให้สิทธิผู้ต้องขังในการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเราต้องไปดูย้อนนะผู้ต้องขังหลายคนเนี่ยพอเป็นนักโทษนะคะพอถูกจับถูกลงโทษเนี่ยญาติเนี่ยถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรก็มีไม่น้อยเลยนะคะแล้วกลายเป็นอยู่บ้านกลางพอไปอยู่บ้านกลางเนี่ยคุณหมดสิทธิ์หลายอย่างเลยนะคะสิทธิที่ในหลักประกันสุขภาพก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสูญเสียสิทธิที่ไปหลายอย่างเลยญาติเองบางทีก็ต้องข้อรังเกียจนะคะยิ่งไปอยู่บ้านเช่าไม่ต้องพูดถึงนะคะตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องมาคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะจากการพูดถึงหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพซึ่งตอนหลังเนี่ยนะคะก็มีการกรรมการสิทธิเองก็ได้เสนออะไรนะแล้วก็มีการใช้ระบบประกันสุขภาพเนี่ยนะคะงบประมาณของสปสช.ทั้งหมดเลยที่ใช้ในเรือนจำโรงพยาบาลทันตสถานไม่ได้มาจากงบประมาณกระทรวงยุติธรรมนะคะมาจากงบประมาณของสปสช.ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงต้องคิดย้อนไปอีกนะคะในหลายๆกรณีนะคะทีนี้ถ้าถามว่ากรณีอดีตผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเนี่ยจะรับเลือกตั้งได้หรือไม่นะคะที่จริงเนี่ยการรับเลือกการออกสมัครเลือกตั้งทางการเมืองไม่ใช่เป็นการเข้าถึงสิทธิทางการเมืองอย่างเดียวนะคะมันจะมีอีกหลายรูปแบบนะคะของการ engagement เข้าไปทางการเมืองเช่นการสมัครเป็นกรรมการองค์กรอิสระนะคะกรรมการสิทธิ์นะคะกกต.หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการเป็นกรรมาธิการนะคะการเป็นกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการด้วยนะคะเพราะว่าในคุณสมบัติทั้งหมดของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมการอิสระหรือองค์กรทางการเมืองเนี่ยแม้แต่เป็นกรรมาธิการหรือทำกรรมาธิการก็ยังมีคุณสมบัติที่จะต้องไม่เคยต้องโทษมาก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าแม้กระทั่งกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นนักดนตรีเนี่ยก็ยังต้องถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงในหลายๆประเทศนะคะในเอเชียเองก็มีนะคะหลายประเทศที่ยังห้ามพูดทำผิดแต่ว่าเขาก็จะจับจงเป็นกรณีเนาะเช่นกรณีคอร์รัปชันนะคะอาจจะห้ามผู้ที่เคยต้องโทษคดีคอร์รัปชันลงสมัครนะคะหรือกรณีที่คนที่เคยทำความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเช่นโกงทุจริตการเลือกตั้งอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการเหมารวมนะคะซึ่งอันนี้น่าคิดทีนี้ในความเห็นที่ฉันมีเท่าที่ประเมินนะคะเห็นว่าการตัดสินที่ทางการเลือกตั้งเนี่ยมาจากแนวคิดของการป้องกันคนไม่ดีที่จะไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองที่ฝ่ายร่างรัฐธรรมนูญหรือฝ่ายผู้ที่กำหนดเนี่ยนะคะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็พยายามที่จะกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเห็นการจัดรัฐการจะระแวงนะคะว่าคนเหล่านั้นอาจจะขับเข้ามามีอำนาจอีกนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนะคะในปฏิญญาสิทธิมนุษยชนก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธินะคะที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศภาษาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแบ่งแยกเขานะคะเขาสามารถที่จะมีความเห็นในเรื่องของการปกครองแล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมได้นะคะคุณมีการพูดถึงเรื่องแคนาดาในแคนาดาเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าแคนาดาเองเนี่ยก็มีกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์นะแต่ว่าก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะมีการเฉพาะระบุไว้เฉพาะบางฐานความผิดนะคะแล้วก็มีกรณีนึงน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องกันในศาลนะคะกรณีเรียกว่ากรณีโซโวนะคะเป็นศาลสูงแคนาดาเนี่ยนะคะแล้วก็ศาลสิทธิชนของสหภาพยุโรปเนี่ยก็เคยยืนยันว่านะคะผู้ต้องขังหรือนักโทษเนี่ยมีสิทธิในการเลือกตั้งนะคะเนื่องจากว่ากรณีที่ศาลแคนาดาตัดสินว่าการให้นักโทษสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ส่งผลที่ชัดเจนว่าจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้กระทำผิดนะคะและเกิดแง่ลบกับสังคมหรือแก่ระบบการเมืองการปกครองคือการให้ผู้ต้องหาหรือนักโทษเนี่ยมีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ทำให้สังคมมันเลวร้ายหรือมันไม่ได้มีส่วนกระทบต่อการเมืองการปกครองอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าในหลายประเทศก็ยังมีความเห็นแย้งกันว่าในกรณีคนที่ทำผิดฐานคอร์รัปชันหรือกรณีเรื่องของคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะใช้สิทธิในการโหวตในการที่จะสนับสนุนคนของตัวเองเข้ามาแบบที่คุณต้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องนี้นะคะในศาลสูงของแคนาดาแล้วก็ศาลของสหภาพยุโรปก็มีคำตัดสินที่ก้าวหน้ามากนะคะทีนี้ในขบวนการในการเป็นนักโทษที่เราพูดถึงอดีตนักโทษมันก็เป็นปลายทางเนาะถ้าเราไปรู้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเนี่ยต้องทำประวัติอาชญากรรมเนาะพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะคนเหล่านี้ถ้าเป็นนักโทษอะไรแบบเนี้ยสมมติวันหนึ่งนะคะเขาอยากจะรับราชการลูกอยากจะเรียนพยาบาลหรือรับราชการต้องสอบประวัติพ่อแม่ถ้าพ่อแม่คือมีแบบทำประวัติอาชญากรรมคนเหล่านี้เด็กที่เป็นครอบครัวคนเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยมันเลยทำให้ไปขัดกับหลักการของการที่จะพัฒนาและให้โอกาสกับคนในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้นะคะปัจจุบันยังมีสิทธิใหม่สิทธิหนึ่งซึ่งพูดกันมากขึ้นนะคะคือรายทะเบียนประกอบเช่นมีสิทธิที่จะถูกตรงนี้เราอาจจะต้องถกแถลงในเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าในบางฐานความผิดเมื่อออกมาแล้วเนี่ยสังคมจะลืมอดีตที่คนเหล่านี้เคยกระทำได้ยังไงไม่ใช่ว่าพอไปเจอปุ๊บคนก็ยังเห็นออกมาเต็มแล้วตั้งแต่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆตั้งแต่สมัยเด็กก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องออกมาพูดกันให้มากขึ้นสั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามีประมาณล้านประเด็นเลยค่ะ Okay, so a lot of issue raised by Kun Ankana. So the first problem around here is that the way of thinking or the method that the correctional department or like justice system in Thailand think about the prisoners. It just to take revenge or vengeance against them. It's not like they will be supported to be able to live in the society again. And now there are different, there are many problems like occurring, especially after the coup. There are many, many laws that can, that are restricting the rights of basic rights that actually enshrine the constitution, like for example, Public Assembly Act or many NCPO orders. And if we talk about prison reform or prison problems, like
there are many, many, many problems, like a lot seriously, like overcrowded prison, both in male and female prison. And also women are more vulnerable in many cases. And she gave an example for heaps of kids. And another problem is that even if you're convicted and even if you are prisoners, you still have your civil rights, and then and these civil and political rights are actually interconnected and indispensable. So the prisons, for example, or the correctional department should still provide prisoners' basics, right? Like let them know what's going on with the world. It's not like and getting like some basics, right? Like books and health and water and all that stuff. And also to provide like basic healthcare. And another problem is that if you once convicted or even if you detained in the pre-care detention process, your right to be part of okay, like political party or to run for elections will be of course restricted. And other stuff is that you cannot run for any kind of position in independent bodies under the constitution because they all have like same regulation that you cannot be convicted. And if we talk about study cases in other countries, like in Asia, okay, there might be some restriction for people who convicted under corruption and also electoral fraud, for example. But it's not like people who convicted under every single cases will be banned from political participation, like in the current constitution in Thailand. And the basic idea under this Article 98 in the constitution, so it's basically about to prevent bad persons or bad people to get involved with the politics. So this is very problematic because people who convicted, there might be different reasons. It doesn't always mean that they are bad people. And there are cases in Canada, legal cases in Canada and in a European court on human rights that is arguable, that prisoners should have the right to vote as well as people outside the prison. And in Canada, it's actually successful because prisoners or inmates can also vote in the elections. Okay, it's a lot of problems. So this is just a summary. So, okay. งงแล้วค่ะโอเคพูดไทยโอเคถ้าช่วงต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแรกเปลี่ยนกับพรรคการเมืองเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้แต่ละท่านเนี่ยเหมือนเสนอข้อเสนอแนะหรือว่า recommendation สั้นๆว่าเราโอเคเราพูดถึงปัญหากันมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหายังไงก็คือแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองของตัวเองมุมมองในทางกฎหมายหรือว่าอาจจะมุมมองในทางสังคมในทางสังคมวิทยาหรือว่าในทางก็คือแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านเลยนะคะก็คือเดี๋ยวอาจจะเริ่มที่โอเคคุณนี้ก่อนคุณนี้ที่ติดเครื่องมาสักพักละอันนี้นะคะพูดในความรู้สึกเนาะความรู้สึกของผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่อยู่ในทันทสถานของการขอพูดในความรู้สึกจริงๆที่เราต้องการนี่คิดว่าทุกคนเอาแค่แบบคุณพามาเลยนี่ออกสามวันแรกคือวันจันทร์วันนั้นคือออกมาแค่รับใบฟ้องพอกลับไปปุ๊บขึ้นเลยนอนออกเพื่อนถามเฮ้ยนี่มันมีติดป้ายเลือกตั้งหรือยังวะมีแล้วเพื่อนเฮ้ยมีใครบ้างพักไหนอะไรยังไงวะอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือพวกเราไม่ได้ดูพวกเราไม่รู้อะไรเลยแต่คือมีญาติไปเยี่ยมเฮ้ยมันจะมีอภัยในวันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คนอยู่ในเรือนจำมักจะเฝ้าถามแล้วก็คือการเลือกตั้งมีคิดว่าเหมือนกับพวกเขาไปอยากเนาะอยากรู้อยากเห็นอยากจะใช้สิอยากจะเปลี่ยนแบบว่าหลุดนี้มันไม่ค่อยดีเลยต้องเปลี่ยนใหม่หรือแบบนี้เป็นความคิดของพวกเราเลยค่ะนี่สามารถพูดแทนได้เพราะว่า 5,000 กว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นความรู้สึกเดียวกันแทบจะทั้งหมด
แล้วก็การที่มีการเลือกตั้งในนั้นนะมันก็คงจะดีเนาะมันเป็นอะไรที่บอกว่าพวกเราเซอร์ไพรส์มากแต่ถ้าพวกเราไม่ได้ดูสื่อเราก็จะไม่รู้ว่าคนเนี้ยอยู่พรรคอะไรอ่ะคนนั้นน่ะคนนี้ดีไหมแบบเรียนเราก็ต้องเลือกตั้งตามผู้คุมบอกนั้นเหรอถูกปะอันนี้คือความรู้สึกที่แบบว่านี่ไม่ได้คิดและไต่ตองแต่มันเป็นความรู้สึกที่มีพูดออกมาจริงๆและทุกคนก็น่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะออกมานะมีความคิดที่แบบว่าฉันขอเป็นตัวแทน 5,000 กว่าคนของเพื่อนเพื่อนที่ว่าคือฉันอยู่ในนั้นแล้วฉันมีความคิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเลือกตั้งแบบว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วผู้คุมบอกเฮ้ยมึงเลือกเบอร์1เลือกเบอร์2อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่มียุติธรรมสำหรับพวกเราแล้วนี่ก็จะตั้งคำถามสำหรับวันนี้เนาะจุดที่นี่เราคือถ้าเกิดว่ามันจะเปลี่ยนแล้วปรับปรุงแก้ไขได้จริงๆแล้วพวกเราจะได้รับอะไรบ้างเพราะเดิมเนาะมัน5ปีอะบอกเราแค่5ปีแต่มีพวกเรามา10ปีเกิดมาที่ไม่เคยเจอนะคะพูดตรงว่ามีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ให้โอกาสพวกเราเลยเหรอจะไม่คิดให้โอกาสพวกเราเลยใช่ไหมพวกเราก็อยากจะมีสิทธิ์บ้างแบบนี้จะแก้ไขให้เราบ้างได้ไหมอันนี้คือนิถามเอาแค่ทันทัศนฐานของเราในแบบหญิงกลางเลยนะคะในกรุงเทพเนี่ยนี่แค่ถามว่าถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนแล้วจะบล็อกให้เราบ้างได้ไหมจะทำเหมือนเมืองนอกบ้างได้ไหมคือให้สิทธิ์เรานิดนึงนะแบบนี้คือพวกเราจริงๆพวกเราก็ไม่ได้เลวร้ายโดยสัญญาเราเลยจะบอกอย่างนี้คืออันนี้เป็นภาษาบ้านๆเลยต้องขอประธานอภัยด้วยแต่คือหลายเรื่องอะอยากจะพูดแทนเพื่อนๆแต่วันนี้มันคงยาวเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วถ้าจะให้พวกเรามันน่าจะลดลงไปให้พวกเราสักนิดนึงเนาะ10ปีมันยาวนานไปเพราะตอนนี้หนูอายุ35แล้วนะคะถ้าหนูไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแสดงอะไรเลยเกิดวันหนึ่งเป็นอะไรไปหรือเพื่อนๆหนูที่อยู่ข้างในหนูจะได้พูดไหมแค่นั้นเองขอบคุณค่ะความรู้สึกจากใจเนาะคือคดียาเดี๋ยวต่อไปจะโดนคดีกันเราร้อนอันดอโอเคค่ะอันวาค่ะในกรณีของมีการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดว่าปัตตานีครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในข้อเสนอที่เล่าก่อนผมได้รับผู้คุมเขาไม่ได้เรียกว่าสิทธิ์มันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขัง